ันนี้มาเรื่องน้องเป็นออทิสติกแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสเพราะว่าน้องเนี่ยยังเป็นเด็กแล้วการที่ไปใส่ร้ายใส่ความพูดในลักษณะอย่างนี้คุณรับผิดชอบไม่ไหวนะการที่คุณเอาลูกของคุณน่ะมาพูดต่อสาธารณชนน่ะว่าลูกของคนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่วิสัยของคนที่เขารักลูกนะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบมีข้อเปรียบเทียบหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆเขาก็น่าจะรู้นะเปรียบเทียบกันได้ลูกตัวเองเป็นยังไงทำไมถึงแยกไม่ออกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดผู้เชี่ยวชาญพูดยังไม่เชื่อเลยอ่ะมโนเองคิดเองเออเองทนายอนันชัยค่ะสวนกลับแม่เด็กเชื่อมจิตควรดูแลลูกอย่างไรนะคะลูกถึงจะอยู่ในสังคมได้เป็นคนดีของสังคมได้ไม่เป็นภาระของสังคมหลังโดนแซะแรงนะคะว่าไม่รักลูกทำนองเหมือนว่าเอาลูกออกมาประจานปมเผยกับสาธารณชนว่าลูกเป็นออทิสติกจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คณะผู้ชมเพจนิรมิตเทวสุตินะคะได้เคลื่อนไหวตอบกับรัวๆปมทนายอนันชัยชัยเดชค่ะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของอัยการจังหวัดสุราษฎร์นะคะเรื่องเจ้าลัทธิเชื่อมจิตที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับพม.สุราษฎร์รวมไปถึงยังตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเด็กอาจเป็นออทิสติกซึ่งด้านแม่นกก็ได้ซัดกลับแหลกนะคะขู่รับผิดชอบให้ไหวใส่ร้ายน้องไนซ์เป็นออทิสติกโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะทางเพจนิรมิตเทวจุตินะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวรัวๆต่อกลับทนายอนันชัยโดยได้แคปโพสต์นะคะแล้วก็ภาพข่าวที่ทางอัยการสุราษฎร์ค่ะงัดแชทหลักฐานฟาดกลับนะคะว่าเคยให้คำปรึกษาพม.ทั้งอย่างลั่นว่าถ้าไม่หยุดพาดพิงฟ้องแน่นะคะโดยเอาโพสต์ดังกล่าวเนี่ยมาโพสต์ลงนะคะแล้วก็ระบุแคปชั่นและข้อความตอบกลับแรงนะคะว่าว้าวๆช็อกทั้งประเทศทนายอนันชัยยื่นชัดว่าอย่างนี้แต่อัยการตอกหน้าหงายแบบนี้ทนายอนันชัยนำข้อความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ตามมาติดๆกันท่านผู้ชมเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่มีหัวข้อว่าพูดคุยประเด็นทนายอนันชัยและต้นอ้อเป็นหนึ่งกล่าวหาว่าอาจารย์น้องไนซ์เป็นเด็กออทิสติกโดยแม่นกค่ะแม่ของน้องไนซ์นะคะได้กล่าวว่าการที่คุณเอาประเด็นอะไรไปพูดแล้วทำให้น้องเสียหายจากประเด็นมั่วไปหมดหาว่าน้องเป็นออทิสติกตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าคุณพูดกี่วาระกี่คำแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมไปแจ้งความลั่นขำมากมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ง่ายฟาดแรงคนกลุ่มนี้ทำอะไรใช้อกุศลจิตในใจเป็นตัวนำมาเริ่มต้นด้วยอกุศลจิตได้รับข้อมูลที่ผิดก็เหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ผิดไปทั้งหมดเลยแล้วต่อให้มารู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ด้วยความที่มีอัตราตัวตนอะไรของเขาที่ชีวิตนี้เขาจะไม่ยอมถอยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีแนวความคิดดังนั้นเขามองทุกอย่างด้วยอกุศลจิตแทนที่จะมองว่าสิ่งที่น้องเป็นมันคืออะไรทำไมน้องถึงสามารถพูดข้อธรรมได้คนใกล้ชิดฟังน้องสอนธรรมะถึงศรัทธาในคำสอนทำไมถึงมีภาพที่แสดงความเคารพต่อคำสอนเขามองข้ามกายสังขารของน้องลั่นเขามองตรงนี้ไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขามีอกุศลจิตเขาจะไปหาจุดที่พยายามจับผิดแล้วเขาก็จะแปลทุกอย่างผิดทางทั้งหมดทั้งที่เราก็มีรายละเอียดที่เป็นหลักฐานเหมือนอย่างกรณีที่เอาคอมเมนต์ที่คนถามว่าน้องเป็นออทิสติกหรือเปล่าซึ่งแค่ถามพม.ขำๆว่ามาเจอน้องแล้วน้องเป็นหรือเปล่าแล้วพวกเราก็นั่งหัวเราะกันกลายเป็นว่าเอาไปจับประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวทำให้รู้สึกว่าสงสารเขาเวทนาคนกลุ่มนี้ว่าทำไมสร้างข่าวเท็จกันได้ทุกวันเรื่องนี้ซีเรียสเพราะว่าน้องยังเป็นเด็กแล้วไปพูดจาใส่ร้ายใส่ความน้องแบบนี้คุณรับผิดชอบให้ไหวนะเราไม่ได้อยากจะทำแต่ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ของน้องวันนี้ลูกของเรากำลังโดนรังแกเพราะว่าสิ่งที่น้องทำไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยข้อมูลที่คุณเอาไปพูดมันผิดจากความเป็นจริงทั้งหมดถ้าน้องเป็นออทิสติกจะใช้ชีวิตในโรงเรียนยังไงเคยไปดูไหมว่าครูพูดถึงน้องยังไงผลการเรียนของน้องเป็นแบบไหนแล้วที่น้องรอบรู้น้องรอบรู้ในหลายๆเรื่องสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์จากสิ่งที่คุณมโนการที่คุณเอาลูกของคุณมาพูดต่อสาธารณชนว่าลูกของคุณเป็นแบบนี้แบบนั้นมันไม่ใช่นิสัยของคนที่เขารักลูกคือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่ารักลูกเพราะว่าเราจะไม่เอาลูกมาพูดแบบนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีข้อเปรียบเทียบหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้รับผิดชอบให้ไหวนะเพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้ต่อเนื่องอีกคลิปนะคะในหัวข้อพ่อแม่ที่เขารักลูกเขาจะไม่เอาลูกมาพูดแบบนี้เพื่อให้ตัวเองมีข้อเปรียบเทียบพาดพิงแม้กระทั่งหมอพัฒนาการเด็กโดยแม่นกค่ะได้กล่าวว่าการที่คุณเอาลูกของคุณมาพูดต่อสาธารณชนว่าลูกของคุณเป็นแบบนี้แบบนั้นมันไม่ใช่วิสัยของคนที่เขารักลูกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่รักลูกเนี่ยเขาจะไม่เอาลูกมาพูดแบบนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีข้อเปรียบเทียบตรงนี้คุณเตรียมรับผิดชอบให้ไหวนะเพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้ง่ายกว่าการที่น้องสอนธรรมะแต่ว่าตรงนี้ทางการแพทย์พิสูจน์ได้พร้อมกับถามไปยังคุณหมอท่านหนึ่งค่ะที่อยู่ในการไลฟ์พูดคุยกันครั้งนี้ด้วยนะคะว่าถูกไหมคะโดยคุณหมอท่านดังกล่าวคุณผู้ชมก็ได้พูดตอบนะคะว่าเขาเรียกว่าไม่มีความละอายคือขนาดกล่าวพาดพิงผมที่เป็นหมอพัฒนาการเด็กแล้วผมเนี่ยจะไม่รู้ได้ยังไงว่าน้องเป็นหรือไม่เป็นนิยามของคำว่าออทิสติกมี2 อย่างคือพัฒนาการทางประสาทช้ากว่า
วัยเดียวกันข้อที่2ก็คือการสื่อสารทางสังคมสูญเสียไปไม่มีความสามารถทางด้านนี้แล้วที่เราเห็นพฤติกรรมของอาจารย์น้องไนซ์พัฒนาการทางประสาทของน้องไนซ์เร็วกว่าหรือว่ามากกว่าเด็กในวัยเดียวกันด้วยซ้ำไปแล้วส่วนเรื่องของการสื่อสารทางสังคมชวนคนเล่นด้วยกันการเล่นเกมต่างๆได้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็น่าจะรู้แล้วก็เปรียบเทียบกันได้กับลูกของตัวเองว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาย้ำอยู่เหมือนกันว่าต้องมีคนประกบตลอดเวลาแล้วก็สื่อสารกับคนไม่ได้ทำไมถึงแยกไม่ออกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอีกทั้งคุณหมอค่ะก็ยังได้ซัดแรงถึงชาวเน็ตด้วยนะคะว่าอยากให้มีสติหน่อยไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมดแล้วเขาก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญขนาดผู้เชี่ยวชาญพูดเองเนี่ยยังไม่เชื่อเลยมโนเองคิดเองเออเองมันก็ลำบากก็ต้องอาศัยศาลตัดสินดีกว่ามีความรู้สึกว่าแบบมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้การที่คุณเอาลูกของคุณน่ะมาพูดต่อสาธารณชนน่ะว่าลูกของคนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่วิสัยของคนที่เขารักลูกนะคือคนเป็นพ่อแม่หรือรักลูกอ่ะเราจะไม่เอามาพูดอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบมีข้อเปรียบเทียบหรืออะไรก็แล้วแต่เราถามว่าตรงนี้คุณเต็มรับผิดชอบไม่ไหวนะเพราะมันสามารถพิสูจน์ได้คือมันพิสูจน์ง่ายกว่าการที่น้องสอนธรรมะซึ่งการที่น้องสอนธรรมะหรือแม้กระทั่งวิธีการเชื่อมจิตอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นคนที่ทำจิตได้หรือมันเป็นเรื่องของจิตถูกไหมคะมันเป็นนามธรรมบางอย่างมันเป็นนามธรรมที่มันเป็นปัจจัตตังที่รู้ได้เฉพาะตนแต่ตรงนี้สิ่งที่คุณมาพูดถึงน้องเนี่ยมันพิสูจน์ได้ในแง่ของทางการแพทย์ถูกไหมคะลุงหมอตรงนี้พูดกันอย่างแบบไม่ก็เรียกไม่มีความละอายไม่มีสิริคือขนาดมากล่าวพาดพิงผมว่าเป็นหมอพัฒนาการแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าน้องจะเป็นหรือไม่เป็นนิยามของออทิสติกเนี่ยหลักอย่างที่สองอย่างหนึ่งพัฒนาการทางประสาทช้ากว่าวัยเดียวกันข้อที่สองการสื่อสารทางสังคมสูญเสียไปไม่มีความสามารถทางด้านนี้แล้วที่เราเห็นพฤติกรรมของอาจารย์น้องไนซ์นี่แหละมีไหมพัฒนาการทางภาษาของอาจารย์น้องไนซ์เร็วกว่าและมากกว่าได้เด็กเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันด้วยซ้ำไปส่วนเรื่องของการสื่อสารทางสังคมชวนคนเล่นด้วยการเล่นเกมต่างๆได้เนี่ยจริงๆเขาก็น่าจะรู้นะเปรียบเทียบกันได้ลูกตัวเองเป็นยังไงกับคนอื่นเขาก็ย้ำอยู่เหมือนกันว่าต้องมีคนประกบตลอดเวลาแล้วก็สื่อกับคนไม่ได้ก็คือสื่อสารนั่นเองทำไมถึงแยกไม่ออกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน อยากให้คนที่มีสติหน่อยไม่ได้เสียเสื่อไม่ใช่ก็พูดอะไรก็เชื่อไปหมดแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดผู้เชี่ยวชาญพูดยังไม่เชื่อเลยอ่ะมโนเองคิดเองเจอเองมันก็ลำบากอ่ะก็ต้องอาศัยสารล่าสุดค่ะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของทนายอนันชัยได้มีการออกมาเคลื่อนไหวตอบกลับแล้วนะคะโดยการแชร์โพสต์ในอดีตเกี่ยวกับลูกของตัวเองค่ะพร้อมกับระบุข้อความนะคะว่าคุณแม่เด็กเชื่อมจิตให้สัมภาษณ์ในทํานองว่าผมไม่ได้รักลูกตนเองเอาลูกตนเองที่เป็นออทิสติกมาเปรียบเทียบกับลูกของตนเหมือนกับการประจานผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษหรือออทิสติกขอบวชเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2563เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นขวัญกําลังใจให้กับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกควรดูแลอย่างไรลูกถึงจะอยู่ในสังคมได้เป็นคนดีของสังคมได้ไม่เป็นภาระของสังคมเด็กพิเศษหรือว่าออทิสติกไม่มียารักษาไม่หายแต่ถ้าเราให้เขาอยู่ในสังคมได้ต้องรักษาด้วยความรักความเอาใจใส่ดูแลที่ดีอย่างเดียวต้องทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อรักษาเขาให้ดีขึ้นอยู่ในสังคมได้ครับเพื่อตัวของลูกไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพ่อแม่ครับผมจึงไม่อายที่จะเปิดเผยลูกของผมเองว่าเป็นเด็กพิเศษหรือว่าออทิสติกถึงวันนี้ลูกชายของผมไม่เคยสร้างภาระให้ผมและครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างเลยผมและครอบครัวญาติพี่น้องมีแต่ความสุขใจไม่ทุกข์ใจที่มีลูกเป็นออทิสติกเหนือเมฆบวชกับผมมา3ครั้งแล้วครับครั้งล่าสุดระหว่างวันที่25ธันวาคมปี2566ถึง11มกราคมปี2567รวมแล้ว17วันที่พุทธคยาประเทศอินเดียหลังจากลาสิกขาแล้วเหนือเมฆพูดกับภรรยาผมว่าหากแม่พู่กับพ่อเปียกตายเหนือเมฆจะบวชตลอดชีวิตภรรยาผมน้ำตาไหลอึ้งไปเลยโปรดเข้าใจตามนี้นะคุณแม่
ัทธิเชื่อมจิตซึ่งโพสต์เก่าที่ทนายอนันชัยเอามาแชร์ค่ะท่านผู้ชมเป็นบทความที่เคยพูดถึงลูกนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วโดยมีใจความค่ะว่าโชคดีที่ฝันร้ายปาฏิหาริย์มีจริงความภูมิใจของผมและภรรยาที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษออทิสติกที่ชื่อเหนือเมฆเหนือเมฆมีชื่อเดิมว่าปาฏิหาริย์ชัยเดชต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพชิรพงษ์ชัยเดชวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเหนือเมฆอายุ21ปีผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วครับวันหนึ่งประมาณกลางปี2563เหนือเมฆลูกชายคนเล็กของผมที่เป็นเด็กพิเศษมาตั้งแต่เกิดได้ถามภรรยาของผมว่าแม่ผู้กับพ่อเปียกอายุเท่าไหร่สบายดีไหมเจ็บใครได้ป่วยอะไรบ้างไหมภรรยาผมบอกกับลูกว่าพ่อกับแม่แก่แล้วไม่รู้จะตายวันไหนเหนือเมฆทำหน้าเศร้าๆแล้วก็ไม่พูดอะไรอีก2วันต่อมาเหนือเมฆเข้ามาหาภรรยาผมที่ห้องนอนแล้วพูดว่าเหนือเมฆจะบวชให้พ่อเปียกกับแม่ผู้15วันครับภรรยาผมรู้สึกงงๆปนดีใจเพราะเมื่อเดือนธันวาคมปี2562ผมบวชที่วัดเทพลีลาเจ้าอาวาสแกล้งถามว่าเหนือเมฆจะบวชไหมซึ่งได้คำตอบว่าไม่ครับนี่คือคำตอบของเหนือเมฆภรรยาของผมถามว่าจะบวชกี่วันแล้วจะให้ใครบวชเป็นเพื่อนล่ะเหนือเมฆตอบว่าบวช15วันให้พ่อเปียกบวชเป็นเพื่อนครับภรรยารีบโทรศัพท์บอกผมว่าเหนือเมฆจะบวชให้เรา2คน15วันจะให้ผมบวชเป็นเพื่อนผมและภรรยาสุดดีใจบอกไม่ถูกเพราะว่าเหนือเมฆเป็นเด็กพิเศษมาแต่กำเนิดการบวชถือเป็นเรื่องใหญ่และยากมากๆสำหรับเขาเพราะว่าผมและภรรยาเคยแซวเคยถามเขาว่าจะบวชให้พ่อกับแม่ไหมเขาบอกว่าเขาจะไปนับถือพระเยซูไม่บวชนึกย้อนถึงในอดีตที่ผ่านไป18ปีที่แล้วผมและภรรยามาทราบความจริงว่าเหนือเมฆป่วยเป็นโรคออทิสติกเมื่ออายุประมาณ2ขวบกว่าจากหมอที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวยทโยปถัมภ์โรคออทิสติกคือโรคอะไรผมเริ่มศึกษาทำความเข้าใจกับมันเมื่อทราบความจริงและอาการของโรคหัวใจและความรู้สึกของผมและภรรยาแทบสลายทุกทรมานใจมากหาทางออกไม่เจอโรคนี้รักษาไม่หายไม่มียารักษาพฤติกรรมและอาการของเหนือเมฆโคตรดื้อโคตรสนพูดไม่รู้เรื่องเผลอเป็นไม่ได้ข้าวของพังหมดสงบอยู่ตอนเดียวก็คือตอนนอนหลับทั้งไม่พูดไม่สบตาชอบทำอะไรซ้ำๆไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับใครทั้งสิ้นไม่เจ็บไม่ปวดเฉยเป็นพระเตมีใบผมและภรรยาทุกทรมานใจมากนอนร้องไห้บ่อยครั้งปรับทุกข์ด้วยกันอยู่เสมอโทษเวรกรรมผมและภรรยาพาเหนือเมฆไปรักษาทุกที่ที่ว่าดีทั้งรักษากับแพทย์และไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นที่ใดโดยเฉพาะคนทรงเจ้าเข้าผีพระที่เก่งๆเกจิอาจารย์ไหนที่ดีไปหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนดีไปดั้นด้นไปขอเพื่อให้เหนือเมฆหายจากโรคนี้แต่ก็รักษาไม่หายกลับเป็นหนักกว่าเดิมหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายต้องรักษาโดยการใช้ความรักความผูกพันและความเข้าใจเพียงอย่างเดียวคือฝึกฝนทุกอย่างตั้งแต่การกินการมองการเดินการนั่งการยืนทุกอิริยาบถแม้แต่การยิ้มโกรธก็ไม่ให้มีให้เห็นไม่มียารักษาให้หายขาดได้ต้องกินยาเพื่อให้นิ่งโรคอะไรต้องใช้ความรักความผูกพันความเข้าใจรักษาผมและภรรยาตกลงกันว่าจะไม่พาเหนือเมฆไปรักษาที่ใดอีกจะฝึกกันเองผมภรรยาและญาติพี่น้องทุกคนเริ่มรักษาเหนือเมฆพาไปหาหมอเพื่อเรียนรู้กับโรคนี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เคยขาดทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ฝึกฝนเหนือเมฆด้วยตนเองด้วยความรักความผูกพันและเอาใจใส่ตั้งแต่อายุ3ขวบฝึกกันเองไม่ให้กินยาฝึกว่ายน้ำฝึกขี่ม้าเล่นเปียโนเล่นเทควันโดสอนจินตคณิตฝึกพูดฝึกให้ยิ้มฝึกให้โกรธเป็นต้นและสุดท้ายฝึกสวดมนต์และวิปัสสนากรรมฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิกับแม่ชีสมศรีและหลวงพ่อสันติสุจิโตผมใช้เวลาฝึก8ปีจึงประสบความสำเร็จเหนือเมฆว่ายน้ำได้เล่นเทควันโดได้ขี่ม้าได้เล่นเปียโนได้สวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิได้เรียนหนังสือกับเด็กปกติได้ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจชั้นปวส.แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ล่าสุดเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.50 ผมและภรรยาภูมิใจสุดๆปัจจุบันทุกวันนี้เหนือเมฆสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันใส่บาตรตอนเช้าเกือบทุกวันชอบฟังเทปธรรมในตอนกลางคืนทุกคืนเป็นคนพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่เคยมีวจีกรรม4มโนกรรม3รักษาศีล5มาโดยตลอดไม่เคยทำบาปทั้งปวงเหนือเมฆไม่เคยทำให้ผมและภรรยาเสียใจเลยเป็นที่รักของทุกคนเมื่อได้อยู่ใกล้เราทั้งสองและญาติพี่น้องยิ้มได้โชคดีที่ฝันร้ายปาฏิหาริย์มีจริงผมและภรรยาโชคดีที่มีลูกอย่างเหนือเมฆและได้ทำบุญเลี้ยงดูเหนือเมฆทุกวันผมและภรรยาใช้เวลาฝึกฝนเหนือเมฆนานกว่า18ปีทั้งอดทั้งทนและใช้ความพยายามอย่างมากๆจึงได้มีวันนี้ผมและภรรยาดีใจและภูมิใจมากที่ได้ยินคำว่าเหนือเมฆจะบวชให้พ่อเปียกและแม่ผู้15วันปลื้มที่สุดแล้วในชีวิตวันที่5ธันวาคมปี2563นี้ผมและเหนือเมฆจะบวชที่วัดเทพลีลาและจะบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อีกด้วยผมเขียนบทความนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่มีลูกเป็นออทิสติกโดยเฉพาะเด็กออทิสติกอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะครับสู้กันต่อไปอย่าถอยอย่ายอมแพ้เอาความรักความผูกพันความเข้าใจใส่ใจเลี้ยงดูเขาให้ดีซึ่งต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากๆแล้วท่านจะประสบความสำเร็จเหมือนผมและภรรยาสุขใจทุกครั้งเมื่อนึกถึงเขาผมและภรรยาขอให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษครับผมและภร
รยาขอขอบคุณแม่ชีสมศรีหลวงพ่อสันติคุณครูญาติพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันดูแลเหนือเมฆอย่างดีเป็นประจักษ์อย่างที่เห็นผมจึงอยากเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านฟังเพื่อเป็นกำลังใจสุขสันต์วันเกิดครับลูกเหนือเมฆท่านผู้ชมคะนอกจากจะเป็นการตอบกลับแบบนิ่มๆแล้วนะคะก็ยังสะท้อนให้เห็นแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าทนายอนันชัยค่ะรักลูกของตัวเองเป็นที่สุดเช่นกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ